โอรุดกระติดเจ้าขาปับดอกเป็นหอยไว้คือยังปูไว้คือยังไอ้ง่วงคือยังคุ้ยอย่างเนาะตายังแบบนี้สบายบ่โอ้โหมาใหม่นั้นมาซุบหนึ่งเป็นจริงเลยคุณโยจนหักผมป้าที่ทุกโอ้โหตกใจเบิดมาตายเนี่ยไปเยี่ยงมาแตกต่อยหนึ่งตัวนี่โอ้บรรยากาศแบบดีนะครับพี่น้องครับหลายๆคนเพิ่งกระติดมากลางตรงกลางเปลี่ยนนะครับเฮ้ยลงไปโน่นมาเก็ตบ่ระวังเด้อในกุ้งก็โตอยู่บ่เออบาทแรกจะเป็นศิลาเอาเบิร์ดครับนึกว่าพักไอ้ฮอลผ่านะครับนี่นะครับภาพบรรยากาศการมาหากินนะครับหรือแคมปิ้งเล็กๆหน่อยๆนะครับตําปั๊บโอ้ไปๆบักละสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะจะพามาชมบรรยากาศนะครับริมแม่น้ำมูลนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับว่าจะมาตกว่าจะมาไอ้นั้นครับว่าจะมาหากุ้งหรือสอนกุ้งนะครับแล้วก็มาชมบรรยากาศด้วยนะครับมากินข้าวกินอะไรตอนเย็นๆนะครับไปชมบรรยากาศนะครับว่าจะได้กุ้งวัวนะครับบ่ได้เฮาก็จะมาซื้ออุดหนุนกับเขาหรืออาหารของชาวบ้านที่เขามาตั้งขายเปิดร้านตรงวังกระหุงนะครับจุดที่มานะครับนี่ไปบังลาไปนี่บรรยากาศโอ้แบบดีเลยครับนี่แม่น้ำมูลนะครับนี่แม่น้ำมูลนะครับนี่ตอนนี้น้ำยังไม่ขึ้นนะครับนี่เขาก็จะมาตกปวงตกปลากันหลายคนอยู่ครับนี่บรรยากาศเออดีขนาดเด้อครับไปมากกับแวมาเหรียญในเด้อครับนี่วันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับนี่เป็นร้านอาหารเดี๋ยวยังไงจะปักโลเคชั่นมาให้ดูนะครับไปมาตอนนี้เราที่ไปหาทิศไปหาสอนกุ้งเนี่ยตอนนี้ไปหาหนาไปไปโอ้นี่แม่น้ำมูลนะครับตัวนี้อยู่ที่วังกังหูงนะครับทางไปพิบูลมังสาหารนะครับตัวนี้หลายท่านก็มาตกปลานะครับถ้ามาหน้าแล้งนะครับหน้าแล้งมันจะน้ำใสกว่านี้นะครับตัวนี้เป็นหน้าฝนนะครับบรรยากาศน้ำก็จะขุ่นๆนะครับเนื่องจากมีฝนตกมานะครับนี่ไปไปมึงไปหาทิศเบ็ดไปเต็มโอ้ไปหาถอนกุ้งไปบ่เฮาก่อนจะไปสอนเฮาต้องอันนี้สั่งมานะครับนี่สั่งเขื่อนทั้งแยงนะครับแล้วก็ลูกตัวนี้ก็ไปเอาของเก่ามานะครับของเก่าของขี่ของอายเพื่อนตัวนี้เป็นลูกแฮะมาเทียดก่อนก่อนที่ไปสอนเป็นยังบอกยังวะรัดมึงหรอบอกเรื่องนั้นต้องมาขัดกระหม่อมอืมพวกเมียมันเล็กคนหนึ่งนี่เมียมพวกเออเมื่อนาทีอันบจัดสองฟังบจัดคือสองฟังนาทีถึงนะตอนนี้ก็เท่าไหร่อยู่เนาะอายุตัวคนเสียคงเสือพวกเมื่อฝันเนี่ยไม่ยอมติดพวกเมื่อนะสองขางวะนะซ้ำกันพวกตัวหนุ่มแหมนาทีกินตอนเดียวของเรียกพ่อพี่พี่เชื่อไหนอะยังหนักมันเหงาอยู่นี่ลองเก็บคนสิ้นเดือนมาทำไปกินซื้อของอย่างนี้เนาะวันนี้เนาะเอาอ๋อนี่เออหอยพันตูดแล้วก็แล้วก็ไอ้โอเคบันท้ายมาน้อยนี่มันเป็นแง่ครับมันสิมันจะไปอ๋อเนี่ยนี่แล้วเนาะแต่ผ่านบ่ที่บ้านเนี่ยแต่ผ่านต้นนึงบ่งานบ่ทาบ่ถึงเอ้าไปไสเฮ้ยเรือต้นนึงอยู่ไสเรือตัวใดมันสิมีเรือมีเรือครับเรือที่บ้านเป็นแพร่นะจังได๋เอ้าแต่ทางพุ่นมีอยู่บ่มีคนอยู่บ่บ่มึงนี่ล่ะเบี้ยวมันงามบ่เอ้าแล้วแต่เอาสิไปสอนได้ล่ะมันคือบ่มีหม่องสอนตัวนี้พุ่นปาปูไปบักละนี่แม่น้ำมูลนะครับนี่แม่น้ำมูลนะครับนี่ตอนนี้น้ำยังไม่ขึ้นนะครับ
นี่เขาก็จะมาตกปวงตกปลากันหลายคนอยู่ครับนี่บรรยากาศเออดีขนาดเด้อครับไปมากกับแวร์มาเหรียญได้เด้อครับนี่วันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับนี่เป็นร้านอาหารเดี๋ยวยังไงจะปักโลเคชั่นมาให้ดูนะครับไปมาตอนนี้เข้าที่ไปหาทิศไปหาสอนกุ้งเนี่ยตอนนี้ไปหาหน้าไปไปอู้นี่แม่น้ำมูลนะครับตัวนี้อยู่ที่วังกังหุงนะครับทางไปพิบูลมังสาหารนะครับตัวนี้หลายท่านก็มาตกปลานะครับถ้ามาหน้าแรงนะครับหน้าแรงมันจะน้ำใสกว่านี้นะครับตัวนี้เป็นหน้าฝนนะครับบรรยากาศน้ำก็จะขุ่นๆนะครับเนื่องจากมีฝนตกมานะครับนี่ไปมึงไปอาทิตย์เบ็ดแล้วเต็มโอ้ไปฮะถอนกุ้งไปบ่เฮาบ่มีแค่ขวดเลยพี่เออน้ำก็บ่มีเอามากินบ่ตอนว่าซะเลยนี่ถ้าเบิ่งน้ําอุ้ยก็เอาแต่เหล่าก็เบียร์มาอีนี่เด้ฮะถ้าเบิ่งน้ําอุ้ยต่อคนตายตับนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศนะครับนี่มากับเซียนคิมกับเซียนยู่นะครับอยู่เพิ่นก็เป็นไอ้อยู่สุดานก็เป็นท่านประจําไอ้ประจําหน่วยนะครับประจําหมวดมาอยู่นี่ก็เหมือนเดิมครับนี่รับนะอายุหากินคือเขาพี่น้องนะโอ้บรรยากาศแบบดีนะครับพี่น้องครับหลายๆคนเพิ่นกะทิมากลางตรงกลางเต็นท์นะครับกลางเต็นท์แล้วก็มาตกปลานะครับแต่ว่าของผมไม่ได้มากลางนะครับบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับมาเล่นมาเที่ยวเมืองบรรยากาศเมื่อนาค่อยสิมานะครับแล้วหาเหรียญเมืองบรรยากาศละกะทิครับเมื่อนอนพักบ้านพักคือเก่าด้วยครับเพราะว่าห่างจากบ้านพักเราอยู่ประมาณ10กิโลนะครับ นี่ประมาณ7-8โลมั้งนี่บรรยากาศเขาจะมาตกชิงริ้วนะครับเดี๋ยวชิงริ้วแล้วก็ตีหน้าดินนะครับเดี๋ยวน้ำมีโอกาสที่พามาตกปลาอยู่หรอกครับเพราะว่าตอนนี้ก้อนนาเนี่ยอันเนี่ยพี่กรหรือพี่ชายพี่เคยพ่อเพิ่นก็มาตกอยู่เรื่อยๆนะครับทำที่กินปลาเพิ่นมาที่แถวนี้นะครับนี่บรรยากาศนี่ไปสอนรถนี่มาก่อนมาหอดนี้นี่ห้องกบต้องไปไก่เพิ่นดอกเขาคือตกใส่ติดหลายครับคือแบบนี้เอ้าที่ทูเกือบ30-40ขั้นเห็นไหมบ่เลือกดอกโอ้ยบ่เป็นหยังดอกจบเป็นหยังแล้วมึงถ่ายรูปมึงถ่ายไปดิบ่ได้ก็ซื้อเอานี่ล่ะเฮาบ่อยากดอกกุ้งฮ้อยหอมเออแล้วเดี๋ยวพุ่นป่ะบ่ได้เอานี่แล้วแซวนี่ล่ะขออย่าเด้อครับตอนกุ้งมันจะข้าวเด้อครับไปอร่อยครับแบ่งกันทำมาหากินหากินคนละแบบคนละอย่างผมก็ตกปลาคือกันนะครับเข้าใจอยู่บางทีโอ้ยตกปลาอยู่ดีๆมีคนมากลางมองแทงถือกับเครื่องกันอยู่นะครับกับวิถีชีวิตไร้วิถีชีวิตบ้านนะครับอย่าบ่อยากให้ว่ากันดอกเขาก็หากินเขาก็หากินนะครับเออเราถอยที่ถอยอาศัยกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ตายตกปลานะครับตายตกปลาตายหากินคือกันนะครับก็เห็นแต่เพิ่นไอ้ตกปลาแล้วมีคนมาใส่หม้องลัดเพิ่นก็อยากบ้าให้กันนะครับตัวนี้ก็มันก็เป็นปัญหาโลกแตกอยู่ครับพี่น้องตัวนี้เห็นบอกว่าเนาะเอ้าบอกเขาเก็บผมซื้อข้างหน้ากันแล้วนี่ให้ลงไปลงเรื่องอะไรตอนนี้ก็พี่กอนนะครับนี่ช่างกอนเพิ่นก็ไปถามท่ามก่อนเพื่อที่เข้าที่บ่ได้อันย้อนคอนเทศได้ครับนี่ไปอันสอนไปสอนไอ้สอนกุ้งลัดนาเบ็ดเพิ่นนี่ให้ทางก่อนเพิ่นไปถามท่ามก่อนเพิ่นปฏิญาณให้นะครับก่อนว่ามันไหนอายุสามกันกับผมแหละแต่ว่าไอ้รูปลักษณ์ทรงเพิ่นคือยังอายุเป็นอายผมอยู่หลายปีอยู่เขาก็เลยญาณเพิ่นเนี่ยนะครับบางทีมีหยังก็ให้เพิ่นนะครับไปรับนาก่อนนี่เพิ่นก็ไปคุยไปหยังกับเขาก่อนนะครับ สอนลองไปเนี่ยทำมาหึหึหึมาเก็ดเจ้าแล้วมาเก็ดบ่ระวังเด้ออู้
อู้ปลาปลาก็มีเลยเอาไหมเอาไหมเอาขึ้นไหมเป็นเรือเลยเหรอวะเรือไผ่วะขออย่าเหยียบด้วยครับเอ้ยอู้ปลาก็มีเว้ยเอาขึ้นมาโขกพี่ดิลูกพี่เอาขึ้นมาพี่เอาขึ้นเอาเบิร์ดได้ยังก็เอาอย่าเอาไปขึ้นเรือเขาเด้เอามาพี่เอามาพี่ที่คนเก็บหมดงั้นให้เอาครับเอาขึ้นมาพี่เออบาดแหลกก็เป็นศิลาเอาเบิร์ดฝนถงอู้ปลาเอียงมาเขื่อนใช่ปะปลายังเขื่อนปลายังเอาก่อนเอาก่อนเอาลงคือเขาเงินลงเขาก่อนมีหรอข้ามองแง่มันได้อยู่ก็เอาก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนครับนี่เขื่อนยังก่อนนะจาเรียดนะครับพี่เรียดอันนี้พี่บ่เดี๋ยวมาเดี๋ยวลืมเออซื้อมาใส่ไปเตือนกันได้เหรออ่าไปเตือนซื้อสอนใส่ลูกพี่ปกติดิเดี๋ยวเพี่ไปหาพี่น้องพี่ก่อนเออไม่อยากลงมาพะแยงตัวนี้พะแยงใหม่มันบ่ค่อยมันปานใดรถพี่น้องคันเสียง่วงดอกต้องหาเพิ่นติล่ะกินอยู่แถวนี้ล่ะเดี๋ยวขี่ไปหาเราพอดีล่ะบ่หาเราเฮ็ดหยังให้เรามาพาหาบ่ให้เราสอนเบิ่งแล้วเนาะโอ้แม่นอยู่ดอกเนาะมันมีขั้นตอนการสอนอยู่ดิเอาบ่แม่นเออมาเที่ยวนี้คือใหญ่แถวบ่ตานี่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไอ้บัดยังหมู่บ้านบ่ขึ้นหม้อนึงแล้วเนาะมาอีโถคือใหญ่เร็วซะอีด่าเอานี่เอามานี่เสื้อผมพี่ผมสอนมันก็ได้อยู่ตัวนี่อยู่ได้อยู่ก็ได้อยู่แต่ว่าต้องสอนส่วนสอนส่วนนี่สิแม่บ่ต้องลากครับบ่ลากปุ้งมันอยู่ในนี่เดี๋ยวพาไปเอิ้นเพิ่นมาไปพี่พาไปเอิ้นเพิ่นมาเนี่ยเสียงที่มือผมสอนประสบการณ์มาเรียนรู้จากเรียนรู้จากคนสำเร็จมันสิเร็วนะครับเสื้อว่าน้ำนี่จะเสื้อพี่มีเงินอยู่บ่ผมสิโอนให้เอาเดี๋ยวเอาฟังกันมาก่อนบ่มีเงินได้บ่ได้พกเงินสดมาเอาเอาเอาเสื้อผมนี่พี่เสื้อคลิปนี่นะคลิปมันหึดที่ยังนี่มันไม่เสือกได้หรือพี่นี่เอาเสียบคืนในก้อนนี้บ่เอ้ยเออเอาออกก่อนออกก่อนจะจังไรล่ะลูกพี่ฮึฮึนั่นเด่นนั่นเด่นนั่นเด่นปลาเด่นปลาเด่นปลาเด่นนะปลาเด่นนะแหน่ตัวนี้มันกินได้เฮาก็สิเอาแหน่ตัวนี้แล้วไปพัดกินได้อยู่ดอกย่างมากะที่หาตัวแล้ววะมาขึ้นมาขึ้นมานี่ลูกพวกเราหากินกับมันนะครับ2คนแหน่ยุอย่างเดียวละผมนี่ได้อยู่บ่เป็นจังได๋เป็นตะเด่นติดต่อเอาเบอร์โทรไอ้เจ้าของแพร่เพิ่นอยู่บ่ฮะเออเดี๋ยวไอ้ผู้ชำนาญการเพิ่นก็มานั่นล่ะอู้ดิอู้ปลามันครับพี่น้องอู้นะปลาปลายังผีก่อนเพิ่นเพราะว่ากุ้งมันบ่ขึ้นน้ํามันบ่ขึ้นน้ํามันลงจ้ะที่แดงเมื่อกี้ห้อยน้ํามันนี่โอ้ยนี่แม่ห้อยเนาะอันนี้กุ้งแม่เออกุ้งกินได้เลยอยู่บ่นี่ได้อายุกินมึงกุ้งกินดิบๆก็ได้เด้อครับพี่น้องครับนี่อื้อหือมันจังได้ปลายังผีก่อนแบบนี้ปลาขาวบ่เอาไปลาบก่อยกินก็ได้เออตอนจักทิพเทือมันก็ที่พ่อกินน่ะตัวทํานี่ปลาสลิดปลาหยังนี่โอ้ปล่อยมันไปซะตัวนี้บ่แม่นปลาสลิดหยังหางคือเป็นสิพี่ไปบ่ขึ้นเฮ็ดจังได๋วะเดี๋ยวเด้อๆนี่เนาะบ่สํานักการกับบ่สํานักการมันบ่มีมันไอ้ตั้งบ่มีปลาน้ําลงบ่น้ําลงมันบ่ได้ปลาอยู่บ่พี่ก่อนพวกเขามาสิเบ็ดอีหล่าอยู่บ่อใดล่ะนี่มาคือใหญ่เร็วแต่บางหันมันยังน้อยๆอยู่เนาะกับมาปานมาปีนึงเนาะบางหันก็บ่ฮกบ่ฮกเนาะอือจะไปพบ 4-5 ปีเลยบ่ตะกี้บ่ไอ้ตะกี้ตัวน้อยๆตอนนี้ใหญ่เร็วนะเ
าอีกเจ้าหวานก็พอจิตแบบไก่มันกุ้งแล้วก็แบบนี่ครับติดเบ็ดนี่บ่ติดเบ็ดนี่จะไปไก่กันโอ้ยซอนกุ้งซอนยังบานเฮียจะไปไก่เบ็ดนะครับแต่ว่าให้พี่กอนไปถามท่านนั่นแหละเขาคือที่เก่งเก่งกลัวพันอยู่ดอกลุงๆครับมันซอนบ่อยักอันนี้ไม่จะซ่วงโอ้ยนี่ดิโอ้ยเห็นดูดิกุ้งหน่อยอะไรเลยนี่ครับท้องเทือนะครับพี่น้องท้องเทือท้องเทือต่อไปกุ้งบ่ทันขืนคำหนึ่งขืนมาจากบ่นี่นะมันเวลานั่นบ่ยังขืนไหนไปต่อไปไม้ต่อไปก็กระติบเบ็ดไล่เนาะครับเอาหนึ่งจิ้มโอ้ยหาวันขี่ของไล่ขิมโอ้ยเออมันก็ดีอยู่นั่นว่าท่านได้สอนว่านี่นะครับมองโอ้ยเขื่อนยังก่อนละพะแยงบ่พะแยงนะครับ6เมตรมาตั้งต้องใช้เป็นวัดหลอบครับพี่น้องพี่สื่อมาเนี่ยวัดหลอบเนี่ย6เมตรไปจากคือความคิดเท่านี้คือว่าจากต้นไปจนปลายเนี่ยทุดเป็น6เมตรเลยมือไม่ใช่เหรอเราคือบอกเอาหนีนะลูกพี่นี่ไก่เบ็ดบ่เออเป็นนี่ครับพี่น้องเป็นคือจากหลังนี่ผู้เดียวเป็นมึงเบ็ดเออเดี๋ยวถากก่อนครับว่าได้อุ้ยพี่ครับขออย่าทายแน่ด้วยครับผมนึกว่าง่วงหน่อยว่าเป็นง่วงหน่อยว่าแมนตัวนี้เฮ้ยพี่ก่อนปลายังนี่ได้ครับขอทายเลยนะครับโอ้โหมึงครับพี่น้องโอ้ดูดกระติดเจ้าขาปับดอกเป็นหอยไว้คือยังปูไว้คือยังไงง่วงคือยังขั้วอย่างเนาะตายังแบบนี้ก็สบายบ่โอ้ยโอ้ยดูนะนี่ได้หลายเถอะวะดูปลาหลายแห่งนะครับอุดมสมบูรณ์ขนาดนี่เอาตายบ่เนี่ยปลูกไว้คือยังง่วงคือยังขั้วอย่างเนาะนะไปไอต่อเฮาคือสินอนเบิดคืนเนี่ยเราเพิ่นเนาะง่ายก็นอนเล่นฟังเสียงกระดิ่งเล่นอยู่เด้เดี๋ยวบางๆก่อนโอ้มันคือสิลงทุนหลายเพิ่นล่ะบัดนี้เฮาตกปรากฏเฮาคันเดียวไปได้เบิดคืนด้วยกันเฮาตายตกปรากฏตะกี้ผมก็ตีหน้าดินผิดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตกหน้าดินนะครับใส่ตะกอตีลงไปแล้วก็รอมันกินเหยื่อเม็ดกระดิ่งโก้งลงนะครับลงทุนหลายด้วยครับตกปลานี่บ่แม่นเพราะมันผู้ใดบ่ปูไปเป๋บ่มีอันทุนทรัพย์นี่ก็ลําบากแน่เด้อครับเบ็ดถ้ามันถือเบ็ดบ่ดีก็บ่ถึงตัวใหญ่ก็เอาบ่อยู่ครับมันก็ต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับเอาตัวนี้เขาก็บ่มีคนพี่เขาว่าอย่างสิเลยบ่หรือเขาจองทีบ่อ๋อคนเหนือยังแบบนี้เสียไปจะเอาปลาเครื่องก็มาดูเฮ้ยล่ะผู้ชำนาญการจะยิงเราขาดตัวแล้ววะเป็นยังไงคุณผู้ชมหือครับพี่น้องดูบรรยากาศเป็นยังไงมันคืออันนั้นแท้มันคืออยู่ดอกกุ้งอยู่อยู่บ่นั่นดิป่ะนั่นดิป่ะได้อยู่มันอันนั้นมันบ่เฮาไอ้นั้นเฮามันหน่อยโพดเอาเบิดน้ำไปก่อนเอาตัวพี่อยู่นั่นอยู่รถมีไปเอาน้ำพี่ลูกกวนน้ำพี่มีอยู่พี่อยู่รถนะครับโอ้ยเอาอีกครับท่านเอาบูไปโหลดมันหน่อยเนาะอันนี้เฮาเนาะกุ้งเฮ้ยล่ะออกแล้วบ่ลงแล้วบ่มีอยู่มันบ่อันเด้อครับพี่น้องเขื่อนมันปานกุ้งบ่ทันขึ้นครับกับน้ำลงน้ำนะครับน้ำลงเพราะว่าน้ำเพิ่นบ่หม่องเขียวๆกับหม่องที่น้ำตาลน้ำลงสงสัยเขาปล่อยเขื่อนครับเขาเปิดเขื่อนปากหมุนครับอยู่นี่ห่างไปประมาณ70-80โลนะครับจะมีเขื่อนนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ละแต่ละอันปลาปูนี่นะครับเขาก็ได้ทำไทยว่านี่
เดี๋ยวครับเปลี่ยนเขามาที่ยองอุ่ยปุ๋ยเขาก็ได้ทำนี่ฝีมือมาครับโอ้ปลาขาวก่อยครับเดี๋ยวมันโยกฟังให้หำคนไทยนี่นะครับผู้ชำนาญการนะครับจะคล้องพื้นที่นะครับคุณตายังนี่ทอดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้จะเจอคอยเอาทหารแข็งแรงทหารแข็งแรงโอ้ยงานเขาถือว่าขาดปลดซื้อมาใหม่ได้นี่ทางมันขาดปลดซื้อไปเท่าไหร่งานครับโบไม่ยังเราทำปลดออกมาหน่อยทำจบภารกิจก่อนนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตาแก้วตาแก้วตาแก้วนะครับตาแก้วแห่งวังกังหงนะครับนี่วังกังหงตาแก้วนะครับนี่จะคล้องพื้นที่พื้นที่ไปที่ยังพ่อที่ไปยังนี่ครับไปใส่กุ้งใส่กุ้งอ๋อฟังฟังนึกผลฟังนึกผลฟังทั้งเมืองนะครับฝั่งทางนู้นฝั่งอำเภอเมืองอะฝั่งอำเภอเมืองนะฝั่งทางนี้ฝั่งอำเภอวาดินชำราบนะครับใช้ไปดูมนะเด้อครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้บ่ครับเอ้าฟ้าหน่อยสำหรับที่ออกข้างนอกฟังได้น่ะตาเพิ่นว่าตาเพิ่นว่าคำๆนะครับก็สิถึงทองปลาขาวๆบ่ครับดึงมารวดจนนี่ออกนี่นี่นะครับผมซุ่มเฮานี่ทําเมื่อสมัครเห็นนะครับโอ้มอเตอร์คอร์ดแข่งรถเขามาแข่งเอาสนามแข่งรถป่ะครับแถวนี้มันจะมวนแถววะมวนนี่มีคนน้ำมันไปยังประกดป่ะนี่ประกดไปประกดไปประกดปล่อยมันเอาไปเดี๋ยวมันเกิดมาติดเบ็ดทั้งก่อนปลากล้วยตัวนี้พอดีตะเคียนพูดมันคือหน่อยแท้เขาออกแล้วเขาค่อยเขาทิ้งทิ้งลงไปข้างล่างบ่ทิ้งลงไปนี่อุปกรณ์ป่ะอุปกรณ์ก็มีไหมป่วยเนาะปรากฏเหลืองเดี๋ยวพอน้องเขายาอยู่เนี่ยยายาแก้หนาวอยู่ครับโอ้ยนี่มันง่ายอยู่บ่นี่ง่ายหรอกเดี๋ยวพอจะไปใช้ปวดก่อนครับคุณแล้วครับจะคำคำถุ่มท้องถุ่มนะครับค่อยติดกับเออเนี่ยสิมันคำคำไปมานำอยู่บ่นี่เอามานำอยู่คำคำไปแก้แถวนี่เห็นบ่เดี๋ยวมองพุ่มมันครับเลยพุ่มไปพุ่นเอาเพราะเขาเหนือที่สุดผมนี่บ่คือไก่แท้มันบ่อนครับบ่ไก่เด้อบ่ทองเลนฮอดเด้อได้ไงครับจอดได้พุ่นนู่นเอาอยู่มุมพุ่นบ่ถึงว่าโมโตจะมาเขาแข่งเรือบ่ปีก่อนแล้วพาจอดหันเนาะพุ่นแข่งเรือเฮาบ่อนแข่งเรือพุ่นนี่ครับบ่คือแข่งถึงว่าแข่งเรือมันใส่น้ำนะฮะมอเตอร์ไซค์น้ำแบบใดครับอ๋อบ่เจ็ตสกีโอ้มอเตอร์ไซค์ครับพุ่นตัวคู่เสือมอเตอร์ไซค์น้ำผมก็ว่าอีหยังวะภาษารุ่นรุ่นพอภาษารุ่นพอตํากับไอ้ภาษาภาษาภาษาประเทศลาวเพิ่นว่าหยังนั้นเรือเครื่องบินเขาเอิ้นหยังก่อนนะพอแถวลาวอันเรือเฮาะบ่เออเฮาะเรือเฮาะรถมอเตอร์ไซค์นี่ครับตัวนี้อามากลับแล้วระวังเสียตัวตัวมันแก่นี่จะไปเหยียบได้หักขาตัวนี้เอ้ออุ้ยมันเหลี่ยมอยู่ตัวอุ้ยเหลี่ยมโอ้โหระวังนะครับพี่น้องระวังนะครับมีทุนทุนระเบิดดีๆเองเลยครับหน้าน่ะย่างไประวังเด้อระวังเด้อบ่เป็นหยังดอกโอ้ยมาบอกให้มันบ่เป็นหยังดอกอยู่มันยังบ่ทันแก่ส่วนมากมันสิอ่อนๆน้องแก้วยังบ่บานเด้นี่ครับตัวดีมันแข็งขนาดได้น่ะนี่ดำน่ะตัวแก่ห่วยๆๆเอาใส่เกลือกูลงไปที่น่ะใส่ลงเข่าเด้อบ่ยังอยู่ๆอ่อนบ่เป็นหยังดอกนี่หนังน้ำกับโอ้ยมันเป็นหยังดอกโอ้ยแก้วอยู่ไอ้สุดสู้ดานวันนี้มหายันพูดนี่นี่สู้ดานยังไงสนุกสู้ไวมันอืมบ่แล้วสมสมนักรบยังมหายันน้ําอันสนามบักจับเรียกขออย่าได้พี่เออได้พี่จัดเองเอาไปห้อยบ่นี่ว่าบ่นี่ไม่เอานะดอกนี้อ้าพาคีครับครับไปเรือเรือลําเช่าไปได้อยู่ครับไปห้อยเรือลํานึงนะครับแล้วก็นี่เข้าคามไปปุ๊นเดี๋ยวมุ่มๆพูดอ๋อคามคามเบ็ดคามเบ็ดเข้าไปนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากๆครับไปพี่พอเราข้าวแล้วยังใส่กินยาก่อนครับกินยาก่อนยาแก้หนาวแก้เมื่อยยังกันแต่ว่าเพิ่งเคยเห็นได้นี่ว่านี่บักกระจับแบบนี้นะเป็นยังไงคิมของบักกระจับที่พี่บักกระจับนะครับนี่แหลมนะครับนี่ผมเองก็เพิ่งเคยเห็นนะครับพี่น้องแบบนี้โอ้ยผิดไปโทรมาเนาะคือเบาน้ำเขามวนแท้จะแม่นโอเคฮัลโหลเด็กที่ใส่มือใดปะเนี้ยคุณได้นำนำมาต้องเดี๋ยวท้องเสียพี่น้องฮัลโหล
จากพี่เตานี่ยไม่จ้อยเขาพัดครับผมเดี๋ยวไปอุดหนุนครับอ่านมีผู้สาวเขาออกให้ผู้สาวจ้อยเดี๋ยวผู้น่ะโดดออกไปจังได้ไปจังได้คืออยู่ไปเถียวนี่คือกูเถียวอยู่หรอกวะคือกูเลยเว้ยบักไล่หนึ่งเถียวนี่คุณน่ะเอ้าบอกแล้วว่าทายสอนแบบมองเป็นแปลนนี่ซิกนะซิกเอาที่ที่ขี่ต้มบอกนะเออมองบ่เป็นแต่ใดเถียวใดเนาะโอ้มอเตอร์คอร์ดครับพี่น้องมันขับรถจำนวนของคนนี้แต่ไหนเนาะมันบดสะทบสะท้านมึงหนอกอยู่มากใหม่ทำหน่อยหนึ่งสอนแบบนี้แล้วเห็นบ่เท่าแรกเท่าสองบ่เท่าไรเท่าที่สามเดิมเก่งเลยคนเฮาไปเดี๋ยวจะเฮ็ดไปเรื่อยที่นี่มันเสียนั่นเองนึกไปนะไปนะฮัลโหลพี่ใจเอฟครับไปอีกประจำช่องฟ้ามาก็ดังสอนปลาอยู่นี่พี่ฟ้ามาก็ดังสอนปลาอยู่เฮาดิแบบแห้งเนาะฮะเพราะว่าบรรยากาศตอนกูเออแล้วบ่ครับแม่นครับพี่มาเมืองฟ้ามาท่าพี่อยู่ได้ล่ะใจเอียบส่งน่ะคือจะมาสิส่งโลมาให้โอ้ลืมโคตรหลายครับพี่เดี๋ยวสิส่งให้แม่โอ้ยมันก็ฮ่วงกับพิมพ์มันก็สิซ่ามาเองในตัวถ้าพี่บ่เบรกรถมันก็สิลงแม่นหมุนเลยกําลังสิพิมพ์ลาวกันดิผมอยากอยู่ผมบุญว่าแห้งตอนจะหูนิสัยอยู่ตัวต่อมาอยู่พี่ก็อุ่นไว้เดี๋ยวผมส่งให้ครับพี่โอเคฟ้ามาให้มันท่านในให้มันท่านสอนปลาด้วยส่งเพลงไหนแล้วบัตรนี้มาลงปงเปงทีมงานมาลงปงเปงเนื้อผมก็ไม่ค่อยดีนะโทรศัพท์กับพวกเตาสองเครื่องคนนี้ยังเอียงเป็นยังลืมเอาทั้งให้เขาโอ้เดี๋ยวรอตอนนี้เอาปันไหนเหนื่อยปะท่านเมื่อกับสอนต่อเด้อนี่พี่เลียดนะครับพี่เลียดไอ้ท่าอยู่ข้างนะครับท่านเมื่อกับสอนต่อเดี๋ยวพี่แห่งคนบ้านเราบ้านพี่อยู่แถวนี้ป่ะแถวนี้นะบ้านต่อกันนี่ละบ้านต่อกันนี่นะครับกุดลงงุมนะครับกุดลงงุมก็อยู่ใกล้ๆกันนี่นะครับตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกาด้วยครับนี่17นาฬิกานี่ต้องไปดีผู้พ่อเดี๋ยวว่างๆไปกินปลาหน้าผีนะตายแล้วบัดนี้โอ้เทียนขี้มึงได้ใส่รองเท้าลงสอนเลยขึ้นได้เอาใส่เกือบผู้ที่เราอยู่ลงไปคนเขาหูใจเตรียมถังขึ้นเนาะเตรียมไม่ได้ใหญ่เลยพี่คนน่ะมันบ่หูแล้วบ่ย่านในคนห้องตะกี้นั้นไปซิดเบ็ดบ่ย่านได้ว่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้มีผีบ่หูนะบัดเขาบอกว่ามีผีบ่กล้าไปเลยบัดนี้คนห้องเป็นของตัวครับนําคนไปถึงผีหรอพี่คนอยู่กุดงวนอยู่กุดลงงุมเลยเนาะเป็นจังได๋คือบ่จับมาเบิ่งนะพี่หรอมันบ่หูบ่ย่านบ่เห็นยินแต่เสียงโป๊ะผีบ่จักผมก็เคยถืออันนั้นเหลืออยู่แต่เฮาก็ขึ้นไปแนวอื่นเอาขึ้นไปทางที่ดีไว้จะมามองบ่เห็นหรอมันก็ย่ําเห็นมันก็มีอยู่ปุ๊บๆเป๊กๆนั่นน่ะเสียงเสียงคือๆคักๆนั่นไปเพราะว่าผมไปตกปลาน้ําปลายน้ําหยังเป็นเทื่อไปผู้เดียวก็สิห้องคือกันเด้เฮาก็ขอเพิ่นอย่ามากวนอย่ามาหยังกันเด้อเพิ่นไปแต่ว่ามาหลายๆผมห้องผมกลัวบ่กวนได้ปานนี้ตอนไปผู้เดียวนี่เว้าม่วนนําเด้พี่ตอนไปผู้เดียวนี่เว้าม่วนโอ้ลูกไอ้ผมมาหากินลูกได้ลูกหลามาหากินลูกกันมาหากินแต่ว่าถ้าไปหลายจะมาท่าโดนได้ผมบัดนี้อยู่ไสแม่นี่มาแม่กวนยังถ้าแม่นไม่ได้หลายถ้าเป็นเพื่อนผู้เดียวนี่ถ้าไปผู้เดียวนี่เว้ามันม่วนกับเพิ่นเลยเอามันขาวมันบ่เห็นกูเชียวนี่คือได้หลายเถอะวะเริ่มหลายไปนานเริ่มคําปลายังบ่นี่วะมันเริ่มขึ้นฟังเด้อครับปลาตาหน่อยเขาสิขึ้นมานองมานอนเด้อครับปลายังไงบ่ถือครับบ่ทันหมานปานใดครับพ่อครับมันยังเว็ดอยู่นะครับครับปากงอดตะกดก็มีก้อยอันเนี้ยครับก้อยแซ่บด้วยนั่นก้อยแซ่บพักหลายๆนะครับนี่ตัวนั้นก้อยแซ่บๆนั่นนี่ปลาโลก้อยถึงหมดแดงในอ้อนเบิดนี่นั่นเราก็เว้าคือกันเอาอีบ่บ่ได้นั่นก้อยแซ่บกว่าปลาอันนี้อีกนี่เพิ่นกันเดียวกันบ่ครับปลาบ่ได้สิแล้วบัดนี้แม่นก้อยแซ่บกว่าปลาอันนี้มาตอนนี้เขาสิเอาไว้ยังไงมันจังสิบ่เน่าก่อนเด้นี่
เออพี่พ่อเด็กมีเครื่องเจ้าก็ขึ้นท้ายถือกล่องขึ้นไปเฮ็ดก็เราเดี๋ยวก็ลงมาหันก็เฮือนตาเราเจ้าเป็นผู้พิเศษป่วยเลยเพราะพี่ชาง่ายนะก้อยแก้วมาก็เอาก็บังน้ำมาหน่อยขันขันเออเทียนขีมเทียนยุเทียนขีมมันมาลงปงเปงไหนอยู่ดอกแป๊บเดียวก้อยแก้วมากครับมันก็เตรียมมาพอแต่ฟองมันเดือดเตรียมเนี่ยขึ้นอยู่ดิเจ็ดสิบเอ็ดโหลดขันปล่อยเอ็ดโหลดเออเขาไอ้หน่อยยิ่งโหลดน้ำมันแดงไปไหนเนี่ยบังน้ำพี่เดี๋ยวเดี๋ยวปลาครับพี่น้องครับใจเอียบมหาแหละครับพระเอกประจอมสองมหาแหละตอนนี้พาเพิ่นไปแล้วครับนี่พาเพิ่นไปจอดไอ้มองที่เฮามองที่เฮาตั้งแคมป์ครับเดี๋ยวก่อนผมเอารถก่อนเอามอเตอร์ไซค์ก่อนเอามอเตอร์ไซค์เขาจอดก่อนพี่ไปผมเอามอเตอร์ไซค์ก่อนนี่ครับพี่น้องครับพระเอกประจำสองมากแล้วครับนี่แล้วสิฝ่าตอนนี้ไปกำลังถึงห้องม่วงครับพระอาทิตย์กำลังถึงลงนะครับนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกนะฝ่าเก็บของก่อนที่พาเพิ่นไปลงน้ำก่อนนะครับพี่น้องจะได้ยังมากินแน่ล่ะโอ้เดี๋ยวกล้วยกล้วยมะกล้วยคือตาหักแต่กล้วยยังเออนี่ละมองมาสิได้กินปลาคือที่บ่ได้กินแล้วพี่มื้อนี้ปลาคิวหน่อยๆกินเออน้ำใหม่นั้นมาซุปน่ะเป็นจริงเลยคือโยจนหักผมป้าที่ทุกโอ้โหตกใจเวทป้าปลาอย่างป้าปลาปลาอีกอย่างป้าแตกปล่อยหนึ่งหรือตัวนี่จนหักโอ้ยขึ้นบางบางเนาะมันในไฟมันในไฟใบตั้งเฉียงกินแต่ว่าพ่ออะไรได้แต่มันพ่อก็ทำอย่างไรเอาไปขึ้นไปขึ้นแล้วทำนี่ก็พ่อทำนี่ก็พ่อกินอะไรเด้อไปพ่อละใช่ครับพี่น้องมาตอนนี้ไออันนั้นฮักพอดีครับพี่น้องฮักพอดีจ่าเอียบยางมาพอดีฮักเลยเลยบ่ได้ท่าจ่าเอียบลงตอนต่ําคนบ่มาเถอะครับนี่บรรยากาศโอ้ตอนนี้คนกําลังหลายนะครับพี่น้องครับนี่ที่แรกมาประมาณ 3:00 น. 4:00 น. นี่คนบ่ค่อยหลายครับตอนนี้ 6:00 น. นะครับเหลืออีกไม่กี่นาทีนะครับก็จะ 6:00 น. นะครับบรรยากาศก็จะแบบดีเลยครับพี่น้องเป็นยังสิแบบนั่นน่าเทือได้มาเห็นสินะครับนี่เป็นครั้งแรกนะที่ได้ออกมาทริปนะครับออกมาทริปแบบนี้นะครับทริปแคมปิ้งนะครับเตียงรถเตียงมอเตอร์ไซค์ก็ได้มีแต่ว่ามันเป็นการว่ามันทําบ่ครับโอ้ยเหยื่อปลาแม่นครับผมโอ้ได้พอได้ตั้มก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับเดือดมาโรดนี่คนว่าคําๆเนี่ยจะไปสั่งหลายสูตรไปถ่ายเฮ็ดกินครับพี่น้องมาตอนนี้มาแต่ว่าซุ่มผมมาตั้งแต่บ่ายพี่ผมนี่จ่าเอียบนะครับพาลูกสมุนเพิ่นมาแล้วครับนี่ลูกสมุนเพิ่นนะครับไอรินนะครับนี่เมืองให้เมืองดาตาให้ไอท่าหยาดเพิ่นนะครับนี่โอ้ยผู้ใดสิฝ่าจองก็จองเด้อครับตอนนี้กี่ขวบแล้วพี่3ขวบ3ขวบนะครับ3ขวบ8เดือนนะครับผู้ใดสิผู้ใดไอสิฝ่าจับจองก็ฝ่าจับจองไว้เด้อครับพี่น้องครับหน้าตาเมืองพ่อก็แล้วกันครับเมืองพ่อเป็นเมืองพ่อเป็นต้นแบบนะครับนี่ลูกว่ามันเขาไปปั่นเอาเองเว้ยรอขนาดนี้โอ้ยรอไปหาเห็ดกินก่อนต่อมาตั้งโอ้เพิ่งก็เถิดใช่ไหมเพิ่งมีอันนั้นนำไหมมีรถบ้านไหมนี่ร้านอาหารก็มีเด้อครับปุ๋ยไอ้มากับพวกต้องขี่รถมาซื้อครับขี่รถมาเปิดท้ายกระบะกับมีของกินของยังเพียบเลยครับนี่ร้านอาหารมีทุกอย่างนะครับนี่ผมเองกับอยู่อุบลมันนี่โดนนะเพิ่งเคยเห็นนะครับพี่น้องครับนี่เพิ่งหูฮะนั่นเพิ่งบูมบ่จะเอียบด้วยหน่อยต้องมึงรับแต่สิ่งที่เราอันนี้บ่เป็นลูกเสี้ยนยู่เด้อครับลูกจากอดนะครับนี่มูเมนนะครับสองมือก่อนผมก็อีแดงกันเลือดตื้นแล้วผมนะอะไรนี่ยังไงกันยังก่อนอันนี้ของจ่าเอียบด้วยครับมึงหน้าตาเพิ่นครับเคทูนะครับตัวละ 2,000-2,600 ผมนี่บ่ซื้อนะครับคิมวางไหนก่อนนะคิมนี่ของผมเลยครับนั่งได้คือการครับพี่เสียก็บ่เสียดายบ่ต้องน้ำดอกแล้วมันเสียก็บ่เสียดายนะครับตัวนี้ครับนั่งนี่คือการคิมมาต้องยังมากมายดอกพี่หน่อยคิมมาโอ้ยนี่บ่ต้องไปซื้อเองหรอกครับพี่น้องครับบ่ต้องไปซื้อเองหรอกนี่ได้นั่งคือกันครับใจเอ๋เพิ่นซื้อมา4ตัวพุ่นนี่
เบิดเบิดนี่ชุดแอสเซจิรีเพื่อนนี่เบิดเกือบ24,000กว่าเลยครับทั้งน้ำพุ่งทั้งยังเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวถามเดี๋ยวสิถามเพื่อนไหนว่าเพื่อนซื้อยังเนี่ยอุปกรณ์กำลังสิโตครับพี่น้องคุณนะบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับไปบางคนบางรายเฮ้ยเดี๋ยวเส้นเชี่ยมพอดีไปเอาไอ้เครื่องปรุงเนี่ยพอดีมกเอาด้วยครับมันจะไงมกเอามันจะสุกถ้ามันก่อยมันบ่สุกครับไปมกบ่อ่ะเดี๋ยวไอ้ดังไฟถ่าด้วยเออดังพี่เบิ่งพี่พี่ผมเหนียวพี่นะเรียกกุ้งครับปลาถ่าผมอีเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวออกจากกันบ่เออแล้วเดี๋ยวไปตองมาโอเคโอเคกุ้งบ่ได้กุ้งก็โตได้แต่ปลากูได้นี่มอดบ่มาแม่พี่ไปอยู่ไปเลือกปลาออกไปเลือกปลาออกจะไปลบใบโอเคเลือกผมมันเลือกกุ้งครับพี่น้ำพุ่งกับพี่มันเนี่ยพี่เรามีอยู่เดินเราก็มาแล้วเราค่อยมาเดี๋ยวต่อไปก็เดือกปลาเอานะครับเอาจับสอดขึ้นหนักเถอะวะเฮ้ยลุงออกลุงซิกไปตอนนี้ล่างขี้ต้มขี้ดินออกนี่ละล่างฟุ้นล่างยังออกไปตอนนี้มันคืออันไหนเร็วใช่ปะมันถิมกเอาไปยังนะครับโอ้ปลาดก็มีครับพี่น้องปลาดก็มีผมไหนอยู่แถวนี้ปลาดนี่ปล่อยของแกตัวนึงปลาห้าเนี่ยปลาอย่างนึงปลาอย่างนึงถามอยู่คือใครปลาเทียบทุ่งด้วยว่าหันบ่แม่นบ่แม่นปลาอย่างพี่น้องครับนี่เทียบปลาโดดปลาตอนปลาแหงบอกเอาเบิดเลยมกกินมกแต่ถือว่าไปยังกินแล้วปลาดก็มีครับน้องครับหายากเลยนะครับปลาดขมือนี่ครับปลารถภาษาไทยเอื่อนยังกับบูหูกันนะครับปลารถได้3โตมันนะครับนี่ว่า3นี่อันนี้เป็นปลาไอ้เก่งบ่บ้านเพิ่นเบิ่นไปเก่งตัวนี้เป็นปลาขแยงนะครับนี่เอาฮักตายแล้วยังนี่เด็ดบักกังดองเอาแงงเอาอันออกน้ำเชื่อเล็กหน่อยเพิ่นกินกุ้งก็มีนะครับโอ้กุ้งกับมกใส่กันหนูอยู่นั่นมันบ่หลายปานไหนกว่าอยู่นี่มากินครับนี่ครับพี่น้องครับผลการปฏิบัติครับได้ประมาณนี้ครับถ้ามันทําไปมกใส่พงใส่ฟักกับสิได้ประมาณ3หมกนะครับตัวนี้บ่ได้กินครับบ่ได้กินข้าวแล้งบ่ได้ห้องบ่ได้คิดว่าที่เอาไปบ่ได้คิดว่าที่ได้มากมายเลยครับก็เดี๋ยวมาเอาบรรยากาศนะครับบางคนเขามันมีแนวขายอยู่ครับบนย่างที่บอกแล้วครับได้บริษัทสร้างมั่นครับมาเต็มมากครับตามสโลแกนข้อมูลลงปุ่งปิงครับน่าบอกหลานเนาะนี่ไปตอนนี้บรรยากาศนะครับโอ้กำลังพระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับนี่บนเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีนะครับนี่พระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามนะครับนี่เราเล่นเนี่ยจะพาไปตกโกงหอมๆไปไอเพื่อนบ้านเพื่อนอยู่ไก่นะครับก็เลยไปเอาเครื่องปรุงเครื่องมกอยู่บ้านเพื่อนมานะครับปลาหอมๆนะครับผักอย่างนี้ผักอีตูนะครับหรือผักแมงรักนะครับนี่โอ้ใส่ได้หลายใส่หลายแซ่บหลายนะครับหอมมันผักอีตูหรือผักไอฮอลผ่านะครับนี่นะครับฝากบรรยากาศการมาหากินนะครับหรือแคมปิ้งเล็กๆหน่อยๆนะครับสำหรับทริปแรกนะครับตอนนี้ก็มันค่ำแล้วครับพี่น้องเนี่ยมันยุ่งยากนะครับตอนนี้บุญไหว้นะครับดีคนก็หลายนะครับการถ่ายทำนั้นก็เริ่มยากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ที่ขอโอกาสหรือขอตัวลาไปเพียงทำนี้ก่อนเด้อครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะพามาชมใหม่เด้อครับกับภาพบรรยากาศกับขวบมาลงโปงปิงอ่อนทั่วนะครับขวบมาลงโปงปิงอ่อนทั่วนะครับนี่มาไปตอนนี้ไปคิมบายบายก่อนบายบายครับผมบายบายก่อนนี่บายแล้วครับเดี๋ยวโอกาสหน้าพามาชมใหม่เด้อครับมันค่ำแล้วครับพี่น้องมันถ่ายทำยากนะตัวนี้ก็ที่มีมกปลาเห็นมามกกันง่ายครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าพามาชมใหม่เด้อครับเดี๋ยวพี่ให้แรงก่อนละไปดีๆดีว่ะบรรยากาศยังแรงนะครับก็พักฮอลผ่านะครับนี่นะครับฝากบรรยากาศการมาหากินนะครับหรือแคมปิ้งเล็กๆหน่อยๆนะครับสำหรับทริปแรกนะครับตอนนี้ก็มันค่ำแล้วครับพี่น้องเนี่ยมันยุ่งยากนะครับตอนนี้บุญไหว้นะครับคือคนก็หลายนะครับการถ่ายทำนั้นก็เริ่มยากขึ้นนะครับแต่ที่ขอโอกาสหรือขอตัวลาไปเพียงทำนี้ก่อนเด้อครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะพามาชมใหม่เด้อครับกับภาพบรรยากาศกับขวบมะลงปงปิงอ่อนทั่วนะครับขวบมะลงปงปิงอ่อนทั่วนะครับนี่มาไปแล้วนี่ไปคิมบายบายก่อนบายบายครับผมบายบายก่อนนี่ไปแล้วครับเดี๋ยวโอกาสหน้าพามาชมใหม่เด้อครับมันค่ำแล้วครับพี่น้องมันที่ทายถ้ำเนี่ยนะตัวนี้ก็จะมีมกปลาเห็นมามกกันง่ายครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าพามาชมใหม่เด้อครับเดี๋ยวพี่ให้แรงก่อนละไปดีดีดีว่ะไอ้กาจะมาแรงนะครับ
ย่างมู้น่ะขายก่อนมันจะเป็นนี่นะเป็นหยังกูมือคือบ่ได้ย่างเก่งเก่งมู้มันบ่ได้ใหม่อันนี้มันใหม่อันนี้นี่ๆๆอ๋อของอยู่เอานี่ว่ะเอานี่ว่ะเอานี่ว่ะอาหารเห็นมาเต้เอาบอกกินทานของคนงานของเราหยิบทานทุกคนดูอาหารมาใส่หยิบทานว่ามีถีบด้วยพี่อุ้ยวันนี้มาถือผู้สู้ไงกระยาไม่ดอกเราเป็นยังเขากินเองเราเป็นยังดอกเขากินเองเขากินเองครับเขาต้องรักษาสโลแกนขั้วเขาไหวด้วยครับแฉบอยู่ตะวันเข้มบรูเป็นตัวคนแฉบอยู่เขาเป็นตะยานเบอร์หนึ่งตัวยังที่เด็ดนี่พี่น้องพอดีกินเสือไปอยู่นี่โอ้ยมันกินมันทำท่ามันกินแล้วมันขายถิ่มเลยพี่คือกินพี่หูอยู่บ่สโลแกนมันคืออย่างมันกินมันหลับมันหลับแล่นให้เขากินแต่มันไปกินต้มมาม่าได้ขิ่มเอามาฮิตขนาดได้อยู่พุ่นหลับแล่นให้เขากินแต่ว่าเจ้าของไปกินต้มมาม่าเสืออยู่พุ่นเราต้องรักษาสโลแกนเราต้องรักษาสโลแกนเท่าไหร่ด้วยครับความลงปุ่งปิ้งเลย